สวัสดีค่ะทุกคนหลายคนคงสงสัยว่าถ้าเราทําเค้กออกมาเสร็จแล้วแล้วเค้กก้อนนั้นรูปร่างไม่เหมือนเค้กเลยแล้วเราจะกล้ากินเค้กก้อนนั้นไหมในฐานะที่พี่เป็นคนทําเค้กเองตอนแรกที่ได้ยินคําถามนี้ก็แอบคิดว่า ทำไมล่ะก็มันคือเค้กก็ต้องกินได้อยู่แล้วสิแต่หลังจากที่ทําเสร็จออกมาแล้วก็อืพี่ก็พอจะเข้าใจแล้วว่าหน้าตาของเค้กตอนที่มันเสร็จแล้วมันทําให้เราคิดจริงๆว่าจะกล้าตัดเค้กก้อนนี้ไหมเรามาลองดูกันนะว่าพอพี่ทําเค้กก้อนนี้ออกมาเสร็จแล้วทุกคนคิดว่าจะกล้าตัดทานกันหรือเปล่าดูไปแล้วก็ท่ายกันด้วยนะว่าเค้กเสร็จแล้วจะออกมาเป็นตัวอะไรถ้าใครดูแล้วชอบช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยบ่อมาค่ะไปดูกันเลยสําหรับชั้นแรกนี้เราทําเค้กเป็นทรงโดนัทแล้วก็คลุมด้วยฟองดองสีเหลืองสด แล้วก็มาเตรียมตัวลายที่จะแปะน้องกันไว้นะคะลายชัดขนาดนี้ก็น่าจะพอเดากันออกนะว่าวันนี้เราจะทําเค้กน้องงูกันเราค่อยๆเอาลายน้องงูที่เตรียมเมื่อกี้ไว้มาแปะทีละชิ้นเลยนะคะแผ่นมันจะดูบอบางหน่อยต้องค่อยๆใช้มือหยิบแล้วก็แปะลงไปเบาๆนะจะสังเกตว่ามันมีเกล็ดเล็กๆให้เหมือนลายน้องงูด้วยค่อยๆแปะไปรอบๆทรงโดนัทให้ดูเหมือนน้องงูเลยเมื่อกี้ close up ให้ดูเกล็ดงูแล้วตอนนี้เรามาดูไกลๆกันบ้างนะคะเริ่มดูคล้ายๆขึ้นมาบ้างหรือยังเสร็จแล้วก็มาทําชั้น2กันเลยค่ะชั้น2เราก็ทําให้เเป็นนนนวงงกกลมมทรโดััหือ แต่วงนี้จะเล็กกว่านิดนึงนะลุ่มด้วยฟองดองสีเดียวกันให้ดูเนียน,นเสร็จแล้วก็เจาะรูตรงกลางแล้วก็ทําให้แนบสนิทไปกับผิวนะคะใครชอบเลี้ยงงูพอจะเดาออกกันไหมว่าวันนี้เราทํางูพันอะไรกันพี่ก็เพิ่งรู้เลยนะว่ามีคนชอบเลี้ยงงูเยอะมากนี่เสร็จแล้วก็เอาชั้นสองมาวางบนโดนัทชั้นแรกเลยหลังจากนั้นก็ค่อยๆติดลายต่อไปค่ะพอมันเริ่มเหมือนพี่ก็เริ่มลังเลแล้วว่าจะใช้มีดตัดลงไหมติดลายครบแล้วยังไม่เสร็จนะน้องงูเวอร์ชันนี้เอาไข่มากกด้วยมี3ฟองเรากก็็คค่ออยยๆเเรีงงงลลลไปนนะะบแ้ววาหัูมาต่อขงบนฟ ตาเล็กๆศพตาเราไม่กล้ากินเนาะติดลายอันส,สุดท้ายเพื่อให้ปิดรอยต่อค่ะเท่านี้ก็เป็นน้องงูกอดไข่เรียบร้อยแล้วถึงตอนนี้แล้วคิดว่าจะมีใครสามารถเอามีดหั่นน้องงูแล้วเอาเข้าปากได้บ้างส่วนพี่นะขอยืนดูเฉยๆดีกว่า